สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงนำนะครับของวง Linkin Park นะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับคอร์ดก็จะมี F sharp minor D A E นะครับผมท่อนอินโทรจะเป็นเสียงเมโลดี้นะครับ1รอบแล้วก็รอบ2เครื่องดนตรีจะขึ้นนะครับก็ผมจะแนะนำแบบว่าเล่นเมโลดี้ยาวๆเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับท่อนอินโทรนะครับอ่ะนะครับเล่นที่สาย4นะครับช่องที่11สาย3ช่องที่9แล้วกลับมาสาย4ช่องที่11นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่11ทำใหม่นะครับแล้วก็มาสาย2นะครับช่องที่10แล้วก็ช่องที่9นะครับอันนี้คือจบประโยคชุดแรกแล้วต่อมาชุดที่2คล้ายๆเดิมครับ3โน้ตแรกเหมือนเดิมนะครับสาย4ช่องที่11สาย3ช่องที่9สาย4ช่องที่11นะฮะแล้วก็ข้ามาที่สาย2ครับช่องที่10แล้วก็9ครับเอาใหม่นะครับอันนี้คือชุดที่2แล้วแล้วก็มาสาย3ช่องที่9แล้วก็นี่นะครับอันนี้คือจบชุด2แล้วนะครับนะคราวนี้ลองเล่นชุดแรกกับชุด2ต่อกันนะครับจะเป็นคราวนี้ก็จะเล่นนี้อีกรอบนึงนะครับตอนนี้เสียงกองกำลังจะขึ้นแล้วแล้วก็จบประโยคด้วยตรงนี้สาย4ช่องที่11สาย3ช่องที่9แล้วก็สาย4ช่องที่11แล้วก็สาย3ช่องที่11นะครับตัวสุดท้ายก็คือสาย3ช่องที่11คราวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับทางอินโทรนะจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเราจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับย้าว